ากหน้าถูกแล้วก็ดีในเซเว่นนะครับพี่น้องก็ใช้อยู่เป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็หมดไปหลายซองแล้วด้วยนะครับนั่นคือสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวมาสก์หน้าถูกแล้วก็ดีในเซเว่นนะครับที่น้องโก้ใช้อยู่เป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็หมดไปหลายซองแล้วด้วยนะครับนั่นคือเจ้ามาสก์สิวจาก BK ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นมาสก์สูตรใหม่ของเขานะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้แชร์กันไปแล้วว่าเจ้าตัวนี้นะครับได้ใช้คู่กับเจ้าตัวสบู่รบสิวของเขาแล้วสามารถจัดการปัญหาสิวได้อย่างดีจริงๆแต่ในคลิปนี้นะครับน้องก็จะมารีวิวเจ้าไอเทมนี้แบบเต็มๆนะครับว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างมีความเด็ดความดีงามอย่างไรบ้างน้องก็มีวิธีการใช้อย่างไรนะครับก่อนจะไปชมน้องก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมก็ได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามน้องโก้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะทราบว่าน้องโก้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสิวเยอะมากๆแล้วก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับจนกระทั่งนะครับน้องโก้ได้ลองมาใช้เจ้าตัวมาสก์สิวตัวนี้จาก BK นะครับหลังจากที่เขามีการปรับสูตรมาใหม่นะครับเป็นมาสก์ที่สามารถช่วยปรับสมดุลผิวนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาก็มีชื่อเต็มๆว่า BK นะครับ Acne Balancing Mask นั่นเองครับสำหรับคุณสมบัติของเจ้ามาสก์สิวในสูตรใหม่นี้จาก BK นะครับเขาก็เน้นไปในเรื่องของการปรับสมดุลผิวนะครับเพราะเขาเชื่อว่าผิวที่มีสิวซ้ำซากเนี่ยนะครับเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่บนผิวเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับเจ้าตัวนี้เขาก็เน้นไปในเรื่องของการปรับสมดุลผิวของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวเราเนี่ยนะครับให้มีความสมดุลกันปัญหาสิวนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นทีทีออยล์นะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของแบคทีเรียการฆ่าเชื้อสิวต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับช่วยปรับสภาพสีผิวเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้ามาสก์สิวตัวนี้จาก BK นะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ผิวนะครับเอาของเสียเอาสิ่งสกปรกนะครับที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยทำให้รูขุมขนของเราดูสะอาดมากขึ้นดูกระชับมากขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อมาสก์ของเขากันดีกว่านะครับว่าเนื้อของเขาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าตัวเนื้อมาสก์ตัวนี้นะครับน้องโก้ก็บอกว่ามันเป็นส่วนผสมนะครับของสารสกัดจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องของกลิ่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะได้กลิ่นเป็นพวกกลิ่นคล้ายๆสมุนไพรธรรมชาตินะครับเป็นพวกทรีทีออยล์ต่างๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นมาสก์แนวเนื้อคนโคลนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะครับเวลาทาเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเกลี่ยได้นะครับแล้วก็ให้ผิวนะครับรู้สึกว่ามันดูดซับพวกสิ่งสกปรกนะครับพวกความมันส่วนเกินได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราใช้เนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวหน้าที่เคยมันๆเนี่ยนะครับมันจะดูลดลงนะครับทั้งความมันส่วนเกินทั้งสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยนะครับผิวหน้ามันจะดูสะอาดดูเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้เจ้ามาสก์สิวตัวนี้จาก BK นะครับคุณผู้ชมสามารถทาได้ทั้งทั่วใบหน้าเลยก็ได้นะครับจะใช้เป็นมาสก์ที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ผิวปรับสมดุลผิวให้หน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันนั่นเองนะครับก็เราจะทาทั่วทั้งใบหน้านะครับหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะครับรอจนมาสก์เขาแห้งนะครับแล้วก็สามารถล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้แบบน้องโก้ก็ได้นะครับน้องโก้เนี่ยถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นสิวอักเสบเม็ดเป้งๆนะครับแล้วก็มีการอักเสบมีความเจ็บมีหนองอะไรออกมาเนี่ยนะครับน้องโก้ก็จะใช้ตัวนี้นะครับแต้มลงไปบริเวณหัวสิวตรงนั้นนะครับจะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะครับแล้วตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกว่าอาการอักเสบนะครับหรือว่าหนองต่างๆเนี่ยมันจะหายไปแล้วมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับในเรื่องของสิวอักเสบครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้ามาสก์สิวตัวนี้จาก BK นะครับเป็นมาสก์สิวที่น้องโก้แนะนำมากๆใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเกิดสิวนะครับสิวอุดตันสิวหัวหนองสิวอักเสบนะครับการเป็นสิวซ้ำซากเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้ลองเจ้ามาสก์สิวตัวนี้หรือใครที่ไม่มีปัญหาสิวจะลองเอาไปใช้นะครับในการดีท็อกซ์ผิวนะครับแล้วก็ปรับสมดุลผิวให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสก็ใช้ได้นะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับราคาซองละ49 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆในการจัดการปัญหาสิวลดปัญหาสิวดีๆแบบนี้นะครับก็แชร์มาบอกกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย